สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พาพี่น้องมาดูนกเขากันนะครับนกเขากำลังฟักไข่ครับอยู่บนยอดมะละกอนู่นครับน้องตัวเมียก็จะฟักอยู่เนาะแต่ตัวผู้ก็จะไปหาอาหารมาให้ครับตอนเช้าก็จะวิ่งขนอาหารตลอดนะครับพี่น้องไปแล้วขนอาหารมาให้ตัวเมียเนาะตัวเมียก็จะไม่ไปทางไหนครับพี่น้องมันจะประคบประหงมกับไข่กับลูกของเขาอยู่ข้างบนนะครับพี่น้องอยู่บนยอดเลยขยับตัวไม่ได้นะได้ดูแค่นี้เองพี่น้องเดี๋ยวเราซุ่มดูอยู่ตรงนี้ก่อนเนาะซุ่มได้สุดขีดแล้วครับอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนาะจะไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็กลับไปแป๊บก็กลับนะครับพี่น้องนี่ก็ไปได้ประมาณสักครึ่งนาทีแล้วเนาะประมาณครึ่งนาทีก็จะเดี๋ยวไม่นานเนาะไม่นานเดี๋ยวมันก็บินเอาอาหารมาให้ตัวเมียครับตอนแรกผมก็ว่าเอ๊ะนกทำไมมันมาอยู่ตรงนี้เนาะมันเป็นมะละกอตัวผู้ครับผมจะฟันทิ้งอยู่แล้วทีนี้เอ๊ะสังเกตดูไปดูมาทีแรกนึกว่านกป่วยหรืออะไรมันนอนอยู่ตรงนั้นที่ไหนได้ไม่เห็นหลังมันเนาะหลังมันไม่ใหญ่ครับพี่น้องกิ่งไม้เล็กๆน้อยๆอยู่ไม่กี่กิ่งเองมันก็จะไข่ยองกิ่งไม้นั่นนะนิดเดียวเองแต่ผมขึ้นไปถ่ายให้ดูไม่ได้พี่น้องมันก็จะหมุนตัวอยู่บนนั่นแหละไม่รู้ว่าเขาพิกไข่หรืออะไรเนาะเอ้ยเที่ยวนี้ไปนานหน่อยพี่น้องตัวพ่อไปหาอาหารนานหน่อยประมาณนาทีนึงแล้วมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วนี่ได้อาหารมาแล้วโอ้เขายองหลังตัวเมียเลยพี่น้องเกาะยองหลังตัวเมียเลยเนาะแล้วก็อาหารป้อนเลยครับไปแล้วครับพี่น้องไปแล้วลูกก็น่าจะใกล้จะออกแล้วครับแบบนี้เนาะเพราะว่าเขาไม่ออกไปไหนแล้วนะครับตั้งหน้าตั้งตาฟักอย่างเดียวแล้วโอเคครับพี่น้องวันนี้พาพี่น้องมาดูนกเขาเนาะแต่ไม่เห็นชัดเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันเป็นมือถือนะพี่น้องเนาะแต่แค่ดูว่ามันอยู่ข้างบนแล้วก็พ่อมันมาอาหารมาให้แค่นั้นแหละครับพี่น้องขอบคุณมากนะครับที่ดูจนจบคลิปขอให้ร่ำรวยๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ